เครื่องสำอางแทบจะกลายเป็นปัจจัยที่5ของคนทุกเพศทุกวัยที่ต่างหันมาใส่ใจเรื่องความสวยงามส่งผลให้ธุรกิจเครื่องสำอางเติบโตและขยายตัวมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นหลังจากมีคลัสเตอร์เครื่องสำอางอย่างเป็นรูปธรรมจากแรกเริ่มที่มีผู้ประกอบการ300กว่ารายรวมตัวกันก่อตั้งคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยขึ้นมาเพื่อต้องการจะสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ขยายโอกาสทางธุรกิจการตลาดเพื่อให้สร้างมูลค่าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นแล้วและแผนงานในปี2018รวมถึงในอนาคตมีอะไรบ้างมาอัปเดตกันหน่อยค่ะคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยถูกก่อตั้งขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME เครื่องสำอางค่ะรวมตัวกันเพื่อความเข้มแข็งในการพัฒนาก็จะแก้โจทย์ต่างๆที่ผู้ประกอบการได้รับอยู่นะคะอย่างเช่นในการแชร์วัตถุดิบเป็นการลดต้นทุนต่างๆพวกเราเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ SME เครื่องสำอางตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มวัตถุดิบกลางน้ำกลุ่มผู้ผลิตนะคะและปลายน้ำกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จหรือการจัดจำหน่ายต่างๆค่ะจากตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าเราสามารถช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันลดต้นทุนให้กันและกันหรือขยายโอกาสให้กันและกันค่ะอย่างเช่นว่าเวลาที่เราผลิตอยู่กับกลุ่มของเราเองการลดต้นทุนก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงบริการสนับสนุนของแหล่งวัตถุดิบทำให้เกิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงขึ้นที่เกิดขึ้นภายในประเทศเราเองจากตรงนี้เนี่ยเรามีการทำความร่วมมือกับกลุ่มที่เป็นทางด้านการพัฒนาวิจัยองค์กรภาครัฐต่างๆรวมถึงตอนนี้เนี่ยเรามีความร่วมมือไปกับต่างประเทศด้วยค่ะในแผนของเรานะคะจากการรวมตัวกันเบื้องต้นเราก็สร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มก่อนหลังจากนั้นเรามองเราวางเส้นทางนะคะโรดแมปแล้วก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเช่นในปีต้นๆเรารวมกันหรือลดต้นทุนหรือใช้วัตถุดิบภายในใช้การผลิตภายในหลังจากนั้นเราเริ่มมองไปที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆมีส่วนในการแสดงสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางและความงามระดับประเทศและต่างประเทศนะคะพร้อมๆกันนั้นเราได้รับการพัฒนาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆอย่างสม่ำเสมอในปีแรกเราไปที่การสร้างความร่วมมือขององค์กรต่างๆที่จะทำให้การรวมกลุ่มของเราเข้มแข็งขึ้นพอต่อมาเราเริ่มตอบแทนสังคมค่ะก็มาเป็นที่มาของการสร้างกิจกรรม Thailand Cosmetic Contest เพราะว่าจากการมีผู้ประกอบการมากมายแต่ว่าส่วนหนึ่งไม่แข็งแรงไปต่อไม่สุดนะคะเราก็จะเริ่มทำการบ้านกับโจทย์หรือจุดที่เป็น missing ต่างๆแล้วเราก็สร้างโจทย์ขึ้นมาเป็นการแข่งขันเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เนี่ยที่มีเกณฑ์มาตรฐานต่างๆครบถ้วนมีเกณฑ์เฉพาะสำหรับในแต่ละหมวดรางวัลนะคะเราสร้างขึ้นมาครั้งแรกหลังจากนั้นเราก็พักไปปีหนึ่งเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ถวายความอาลัยนะคะต่อมาเราก็ทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเพราะว่ามีผู้ส่งผลงานมารอไว้ที่เรานับร้อยเลยค่ะพอปี18เราทำให้รางวัลนั้นเป็นที่ได้รับความสนใจต่ออีกก็มีผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขันมากมายการทำงานของเราก็เริ่มเป็นระบบระเบียบมากขึ้นจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเราก็ได้เกณฑ์ต่างๆที่เป็นมาตรฐานโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันที่สร้างขึ้นโดยคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยก็เริ่มเป็นที่ยอมรับในแวดวงคนทำงานด้านเครื่องสำอางมีผู้รอเข้าการแข่งขันมากมายครึ่งปีหลังเนี่ยเราเตรียมตัวสร้างความเข้มแข็งจากปีต้นๆเรารู้แล้วว่าจุดอ่อนของเราก็คือในเรื่องตลาดนะคะในเรื่องของการสร้างกิจกรรมค่ะตอนนี้คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยกำลังเตรียมตัวที่จะมีคลัสเตอร์ช็อปเพราะว่า
ในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์เราได้มาตรฐานมั่นคงเต็มที่แล้วในแผนเรื่องการตลาดเราจะทำต่อไปก็คือเริ่มจะให้มีจุดที่เป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากสมาชิกกลุ่มและรวมถึงสมาชิกสมทบเราจะมีที่ที่ออกสู่ตลาดในประเทศและพร้อมๆกันก็คอนเนคกับระบบออนไลน์ที่เป็นสากลด้วยค่ะกำลัง on the way ประเทศไทยถือเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดเครื่องสำอางในอาเซียนมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 200,000 ล้านบาทแบ่งเป็นตลาดในประเทศ 60% คิดเป็นมูลค่ากว่า 100,000 ล้านและตลาดส่งออกกว่า 40% คิดเป็นมูลค่ากว่า 90,000 ล้านเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตามลำดับสำหรับตลาดส่งออกหลักคือกลุ่มประเทศในอาเซียนเนื่องจากลักษณะผิวพรรณใกล้เคียงกับคนไทยอีกทั้งระบบโลจิสติกส์มีต้นทุนต่ำทำให้ตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขยายตลาดไปยังจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมีความต้องการการบริโภคอยู่มากอุตสาหกรรมนี้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วเพราะมีหลายหน่วยงานที่เชี่ยวชาญดูแลเป็นการเฉพาะเรามองไปในอนาคตว่าต่างคนต่างมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเราทำห้องเรียนในเรื่องพัฒนาแบรนด์ในเรื่องพัฒนามาตรฐานต่างๆอย่างเช่นมาตรฐานต่างๆที่เป็นความต้องการระดับทั้งในระดับประเทศและระดับโลกตอนนี้คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของมาตรฐานอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือถ้าหากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกจากกลุ่มของเรามันจะผ่านการรับรองที่ครบถ้วนเพราะว่าเราเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบนะคะและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นพี่ที่ให้ความรู้กับน้องที่เตรียมตัวเข้ามาสู่ธุรกิจเครื่องสำอางเราก็มีการจัดการอบรมสัมมนาปีละไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้งโดยเปิดโอเพ่นให้ผู้ประกอบการเข้ามาปีที่แล้วทำเรื่องพัฒนาแบรนด์นะคะสลับกับในเรื่องของความรู้ด้านผลิตภัณฑ์แล้วจะทำอย่างนี้สลับกันไปตลอดในเรื่องของการออกสู่สากลเราได้เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์เครื่องสำอางฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของโลกเครื่องสำอางได้เป็นสมาชิกของ World International Cosmetic นะคะระดับโลกทำให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความสามารถต่างๆจริงอยู่เราเป็นประเทศในเอเชียเราอาจจะไม่สูงมากในด้านของนวัตกรรมและการวิจัยแต่ว่าเราเป็นแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติเรามีความชำนาญด้านอื่นๆที่แตกต่างจากประเทศทางแถบยุโรปอเมริกาแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันค่ะและล่าสุดเพื่อเป็นการระลึกถึงวาระครบรอบครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์ไอเดียการวิเคราะห์วางแผนการลงมือปฏิบัติการนำเสนอผลงานไอเดียของทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการแข่งขันส่งเสริมผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจเครื่องสำอางอย่างเป็นประจำทุกปีอีกด้วยสำหรับใน Thailand Cosmetic Contest นะคะเราเริ่มประกาศการเตรียมรับสมัครของปี2019นะคะเพื่อให้ผู้สนใจเข้าสู่การแข่งขันได้รับทราบเกณฑ์ต่างๆในการไปเตรียมตัวค่ะแล้วก็จะให้ได้ทำการบ้านหรือว่ารวบรวมข้อมูลต่างๆเตรียมความพร้อมไปจนถึงสิ้นปีนะคะวันเวลาที่ชัดเจนในการประกาศรับสมัครเราจะให้ข่าวในเวลาต่อไปคาดว่าจะรับสมัครภายในเดือนมกราคมจนสิ้นสุดในเดือนมีนาหรือเมษายนนะคะที่จะปิดรับสมัครหลังจากนั้นจะเป็นการคัดกรองเพื่อให้มีผลงานจำนวนหนึ่งที่โดดเด่นนะคะเข้าสู่การเข้ารอบจากผู้เข้ารอบจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามาค่ะแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาสู่ผู้ชนะเลิศรางวัลสูงสุดของ9หมวดรางวัลในแต่ละหมวดรางวัลทั้ง9หมวดเนี่ยก็จะมีผู้ชนะเลิศของแต่ละหมวดเราจะใช้เวลาพิจารณาประมาณขั้นตอนละ1เดือนเป็นอย่างน้อยตรงนี้เราขอเวลาขยายกว่าปีก่อนๆค่ะเพราะทราบแล้วว่าผลงานที่ทำมาเนี่ยละเอียดพิถีพิถันมากการที่จะผ่านไปเร็ว
อาจจะไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ทำงานมาทั้งปีนะคะและเราจะประกาศรางวัลภายในเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนเพื่อเตรียมผู้แข่งขันทั้งหมดขึ้นสู่การประกาศและรับมอบรางวัลในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมค่ะก็เปรียบเสมือนว่าการแข่งขันนี้เป็นการยกระดับของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยทำให้ผลงานที่สร้างขึ้นใหม่ๆจะต้องมีนวัตกรรมจะต้องมีการรับรองมาตรฐานต่างๆครบถ้วนจะต้องทำออกมาเป็นจริงได้ทุกท่านที่จับตามองนะคะและคิดว่าเวทีนี้เป็นของเราและปีที่แล้วหรือปีก่อนพลาดโอกาสที่ได้ส่งผลงานนะคะติดตามข่าวสารของเราได้ที่ Facebook Page ของคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยนะคะหรือไทยคอสเมติกคลัสเตอร์ค่ะตรงนั้นเนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรวมถึงเกณฑ์ต่างๆก็จะนำขึ้นที่นั่นและอีกแห่งหนึ่งที่จะเผยแพร่เกณฑ์การตัดสินนะคะเกณฑ์การเตรียมตัวก็ที่ www.thaicosmeticcluster.com ค่ะ